สวัสดีนะครับคนที่ติดตามช่องของเรานะครับในวันนี้เราจะพูดถึงการคิดนะครับรายได้ของ YouTube นะว่าคิดอย่างไรนะครับก็จะมาอธิบายกันคร่าวๆนะครับในคลิปนี้โอเคเรามีตัวอย่างให้2เดือนนะครับนั่นคือเดือน3กับเดือน4เดือน3เดือนมีนานะครับเดือน4เดือนเมษานะครับวันนี้ก็เข้าสู่เดือนเมษาแล้วนะครับหลายๆคนคิดว่าเอ๊ะรายได้ของเราเนี่ยจะได้วันที่เท่าไหร่นะครับก็คิดอย่างนี้ครับคิดอย่างนี้นะครับขอขยายแป๊บหนึ่งนะฮะอ่ะรายได้ตั้งแต่วันที่1นะครับคือคลิปของคุณเนี่ยต้องสร้างรายได้ได้ก่อนนะคือต้องอนุมัติการสร้างรายได้ของช่องก่อนนะครับจึงจะคิดแบบนี้ได้นะครับถ้ายังไม่ได้รับการอนุมัติการสร้างรายได้ก็จะไม่มีรายได้เข้ามานะครับนั่นเองเนาะอันนี้คือเข้าใจก่อนเนาะอ่ะคิดอย่างนี้นะครับวันที่1นะครับจนถึงสิ้นเดือนนะครับของเดือนก่อนหน้านะครับเดือนนี้เดือนเมษายนนะครับของเดือนก่อนหน้าคือเดือนมีนาคมนะครับตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่31คุณจะได้รับยอดนะครับรับยอดทั้งหมดที่อยู่ในเดือนเนี้ยวันที่11 12นะครับจะมียอดตัดเข้า AdSenseจะมียอดตัดเข้า AdSense นะครับสมมติว่าเดือนเนี้ยทั้งเดือนนะครับแต่วันที่1ถึงวันที่30 31นะครับของเดือนก่อนมียอดอยู่20เหรียญนะครับวันที่11หรือ12เนี่ยยอด20เหรียญก็จะปรากฏอยู่ใน AdSense นะครับนั่นเองติดตามนี้นะแต่กรณีที่คนที่ได้รับการอนุมัติไม่ว่าจะเป็นวันที่8วันที่12วันที่21นะครับก็นับตั้งแต่วันนั้นเลยนะครับจนถึงวันที่สิ้นจนถึงสิ้นเดือนนะครับสมมติวันที่21จนถึง31เนี่ยมียอดรายได้ประมาณ2เหรียญนะครับ2เหรียญนะครับในวันที่11แล้วก็12เนี่ย11หรือ12นะครับยอด2เหรียญก็จะตัดเข้าสู่ AdSense ยอด2เหรียญก็ตัดเข้าสู่ AdSense นะครับสำหรับอันนี้คือยอดที่ตัดเข้าสู่ AdSense เรียบร้อยนะครับก็คือจะแสดงยอดของเดือนก่อนเนี่ยตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่31นะครับแสดงอยู่ใน AdSense วันที่11และ12ของเดือนถัดไปนะครับส่วนเงินที่จะตกเบิกนะครับก็ต้องให้ยอดวันที่11หรือ12เนี่ยมียอดตั้งแต่100เหรียญขึ้นไปนะครับกรณีที่ยอดไม่ถึงมันจะทบนะครับกรณีที่ยอดไม่ถึงนะครับรายได้มันจะทบเดือนถัดไปนะครับเช่นเดือนนี้มีอยู่20เหรียญ นะครับเดือนหน้าได้อีก30เหรียญมันก็จะทบ2เดือนเป็น50เหรียญ นั่นเองนะครับทบ2เดือนเป็น50เหรียญ นั่นเองนะครับโอเคหลังจากที่ยอดวันที่11 12เนี่ยมันครบ100เหรียญ นะครับสมมติว่ามันครบ100เหรียญ นะครับคุณก็จะได้รับเบิกนะครับวันที่21ถึง26ซึ่งจะแบ่งว่าถ้าเบิกโดยใช้ Western Union นะครับสีเหลืองนี่นะ Western Union ขอบสีเหลืองนี่ครับก็จะสามารถได้รับเงินตั้งแต่วันที่21ถึง23โดยประมาณนะครับ21ถึง23ซึ่งถ้าเป็นกรณี Western Union นะครับคุณต้องเอาบัตรประชาชนนะครับตัวจริงนะฮะบัตรประชาชนตัวจริงนะครับแล้วก็พิมพ์เอกสารพินWestern Union ในเว็บของ AdSense เนี่ยไปยื่นติดต่อที่ธนาคารที่สามารถทำ Western Union ได้นะครับก็โดยส่วนใหญ่ก็คือธนาคารกรุงเทพนะครับกรุงเทพกรุงไทยก็ได้นะครับที่เขามีป้าย Western Union อยู่หน้าธนาคารนะครับก็จะสามารถทำได้ทั้งนี้ธนาคารที่อยู่ในเซ็นทรัลนะครับธนาคารที่อยู่ในเซ็นทรัลจะไม่ได้รับทำ Western Union นะอันนี้ต้องเข้าใจก่อนนะครับแล้วก็ Western Union ที่อยู่ในเซ็นทรัลเนี่ยเขาจะไม่ได้รับการตัดยอดนะครับของ Google นะครับให้ทำที่ธนาคารด้านนอกห้างเซ็นทรัลนะครับด้านนอกห้างเซ็นทรัลนะครับโอเคนะสำหรับในกรณีที่ตัดยอดเข้าบัญชีนะครับตัดยอดเข้าบัญชีก็จะตัดยอดนะครับวันที่21ถึง26แล้วแต่วันนั้นเป็นวันทำการของธนาคารไทยและต่างประเทศหรือไม่อันนี้จะไม่มีปัญหานะครับในกรณีที่เป็นเดือนปกตินะครับเช่นเดือน4เดือน5เดือน6เนี่ยไม่มีปัญหา
ต่จะมีปัญหาเดือน12นะครับหรือว่าเดือนธันวาคมที่ธนาคารต่างประเทศหยุดทำการตั้งแต่วันที่20นะครับยอดของเดือนธันวาคมนะฮะก็จะถูกไปคิดในเดือนมกราคมนะครับเนื่องจากว่าธนาคารต่างประเทศเนี่ยหยุดทำการวันที่ประมาณวันที่20นะครับช่วงคริสต์มาสช่วงปีใหม่ของฝรั่งนะครับเขาก็จะหยุดยาวนะครับทางนี้เงินจาก Google เนี่ยมันก็จะค้างในระบบด้วยแต่ว่านะครับเงินที่ตกเบิกจาก Western Union เดือน12จะได้รับตามปกติอันนี้คือข้อดีข้อเสียต่างกันนะครับการเบิกเงินเข้าสู่บัญชีนะครับธนาคารกรุงเทพจะเป็นธนาคารที่ได้รับอัตราค่าแลกเปลี่ยนเยอะที่สุดนะครับธนาคารกรุงเทพจะได้เป็นอัตราค่าแลกเปลี่ยนที่เยอะที่สุดอันนี้คือถ้าคุณทำ YouTube นะครับให้เปิดบัญชีของแบงก์กรุงเทพไว้นะครับเพื่อรับเงินจากทาง Google นะครับเพื่อรับเงินจากทาง Google นะครับแล้วก็ธนาคารที่ตัดไวหน่อยนะครับก็เป็นธนาคารกสิกรนะครับเป็นธนาคารกสิกรนะครับโอเคเนาะประมาณนี้นะครับแล้วก็สำหรับนะครับถ้าวันที่21ถึงวันที่26เนี่ยไม่ใช่วันทำการนะครับไม่ว่าเป็นธนาคารไทยธนาคารต่างประเทศนะครับเขาก็จะเลื่อนการโอนเงินเข้าสู่บัญชีนะครับเป็นในวันถัดๆไปนะครับจนกว่าจะเป็นวันทำการของธนาคารนั่นเองนะครับโอเคนะครับก็คิดง่ายๆครับวันที่1ถึงวันที่31หรือสิ้นเดือนของเดือนก่อนนะครับจะตัดยอดให้มีรายได้เห็นเนี่ยใน Essence นะครับประมาณวันที่11ถึง12นะครับแล้วก็สะสมนะครับจนครบ100เหรียญนะครับถ้าครบ100เหรียญแล้วเนี่ยจะตกเบิกนะครับวันที่21ถึงวันที่26นะครับนั่นเองนะฮะโอเคนะครับคลิปนี้ก็ลากันไปก่อนขอบคุณครับ